สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามชมช่องธรรมะธรรมดาในคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่เหลียนวรลาโภวัดอรัญญบรรพตจังหวัดหนองคายด้วยกันครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องรู้ทันทุกข์จิตใจก็ไม่ทุกข์เรามาฟังท่านเทศสอนด้วยกันครับต่อนี้ไปพึงพากันตั้งใจเราน้อมสติเข้าไปควบคุมความรู้สึกอันนั้นให้มันได้น้อมสติเข้าไปกับลมหายใจเข้าออกให้ไปควบคุมความรู้สึกอันนั้นไว้อย่าให้มันคิดอย่าให้มันตกวิจารณ์นี่เป็นบทเบื้องต้นนะของการภาวนาถ้าไม่ทำอย่างนี้แล้วใจสงบลงไม่ได้เลยมีแต่มันเล่ร่อนไปเรื่อยมันจะบริกรรมพุทโธพุทโธมันก็ออกไปอยู่ข้างนอกนู่นมันใช้ไม่ได้พุทโธก็ต้องให้อยู่ภายในปัจจุบันมันจึงใช้ได้ดังนั้นทุกคนได้จำไว้ให้ดีอันแนวทางที่เราจะฝึกจิตให้มันสงบลงไปได้มันต้องจับตั้งแต่ต้นทางไปเราจะไปจับเอากลางทางปลายทางไม่ได้เพราะว่าลมหายใจเข้าออกนี่เป็นชีวิตเป็นเครื่องหมายของชีวิตยังเป็นอยู่นี่นะบัดนี้ชีวิตนี่มันรวมทั้งกายและจิตเข้าใส่กันเรียกว่าชีวิตถ้าร่างกายมันทรุดโทรมมันใช้ไม่ได้แล้วจิตก็อาศัยอยู่ในร่างนี้ไม่ได้ก็ต้องถอนตัวออกไปเกิดหมายความว่าชีวิตตักใสสำนวนหนึ่งท่านว่าไว้นั่นเนี่ยก็คือตายนั่นเองดังนั้นแล้วตัณหาความทะยานอยากมันก็จะได้เบาลงเมื่อมามองเห็นชีวิตนี่มีน้อยนิดเดียวหนึ่งน้อยจริงๆนะคิดดูให้ดีเกิดมาไม่ทันไรความปรารถนาที่ตั้งไว้ในใจว่าจะทำอย่างนู้นทำอย่างนี้ให้สำเร็จผู้ครองเรือนก็ดีปรารถนาที่จะสร้างบ้านสร้างเรือนให้ถาวรให้ลูกให้หลานได้อยู่อาศัยจะสร้างหลักฐานให้มั่นคงทำไปทำไปไม่ทันใดบางคนนะไม่ทันใดเป็นไปดังความมุ่งหมายก็มาจบชีวิตลงเสียก่อนนี่มันจะมีความสุขสบายได้ยังไงแล้วในเมื่อความตายมาตัดรอนเสียก่อนแล้วเนี่ยจะทะเยอทะยานอยากอะไรต่ออะไรมากนักในโลกนี้ก็ต้องมีอุบายสอนใจตัวเองเพราะตายแล้วก็เอาติดตัวไปไม่ได้เลยเมื่อพิจารณาเห็นความจริงของชีวิตอย่างนี้แล้วผู้นั้นมันจึงมีแก่ใจในอันที่จะควบคุมจิตของตัวเองไม่ให้ไปเกาะไปคล้องไม่ให้ตกเป็นทาสของตัณหาถ้าไม่รู้ความจริงของชีวิตอย่างว่านี้แล้วมันสำคัญว่าชีวิตนี่ยืนยาวนาน
เมื่อมันสำคัญผิดอย่างนั้นตัณหามันก็กำเริบขึ้นในใจมันก็ให้อยากได้อะไรต่ออะไรไม่มีสิ้นสุดโดยเฉพาะเป็นนักบวชบวชเข้ามาแล้วได้รับความสุขสบายแล้วอย่างนี้มันยิ่งคิดหลายตัณหามันยิ่งประดังประเดขึ้นมาเมื่อตนได้รับความสบายในนึกว่าไปบริโภคกามคุณก็จิตสบายไปอย่างนี้ความคิดของเพื่อนนี่แหละความสบายชั่วคราวนี่นะมันเป็นเหยื่อร่อให้ติดอยู่ในทุกข์ก็เคยพูดอยู่ไว้บ่อยอยู่แล้วนั่นนะอย่าลืมอย่าลืมเหยื่อร่อได้นอนสบายได้ฉันมีอาหารมีรสมีชาติอร่อยดีแล้วก็ไม่ได้กำพ้นทนแดดทำการทำงานอะไรนี่นะนี่แหละความสุขชั่วคราวนะให้เข้าใจเมื่อมันได้ความสุขสบายในนั้นแหละมันเป็นทางของตัณหานะเป็นอย่างนั้นดังนั้นนะพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ประกอบความเพียรให้มันเห็นทุกข์เห็นภัยอยู่เสมอวันดีคืนดีก็อดนอนเอ้าไม่นอนมันคืนนี้อย่างนี้นะอธิษฐานลงไปแล้วก็เดินบ้างนั่งบ้างยืนบ้างเอาอยู่นั่นถ้านั่นก็ดูหนังสือบ้างเขียนหนังสือบ้างเอ้าทำลงไปเพื่อไม่ให้มันง่วงมันเหงามันไม่ได้อะไรก็ตามนะเพียงแต่ว่าขจัดความง่วงเหงาให้มันได้เสียก่อนอย่างนี้มันก่อนมันจะเป็นหนทางอันหนึ่งที่จะสกัดกั้นอำนาจแห่งตัณหาไม่ให้มันลุกลามขึ้นในใจถ้าผู้ใดกลัวแต่เจ็บแต่ป่วยกลัวแต่ตายอยู่เช่นนี้แล้วมันต้องตกเป็นทาสแห่งตัณหาแน่นอนทีเดียวอันนักบวชเนี่ยให้คิดดูให้ดีความจริงเนี่ยชีวิตของแต่ละชีวิตจิตใจแต่ละดวงตกเป็นธาตุแห่งตัณหามานะทิฏฐิอันนี้มานานนับชาตินับภพไม่ถ้วนแล้วเมื่อไรแล้วจึงจะตื่นตัวสักทีมานะความกระด้างกระเดื่องไม่ต้องการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่อ่อนน้อมต่อพระธรรมคำสอนอย่างนี้มันก็เป็นกิเลสกั้นกลางไม่ให้จิตก้าวหน้าไปได้ให้พากันพิจารณาดูให้ดีโทษของมานะทำใจแข็งกระด้างกระเดื่องนี่มันร้ายกาจจริงๆนะอย่าให้มันผ่านความรู้สึกไปเสียเปล่าต้องเอามาวิจารณ์เอามาพิจารณาดีให้ละเอียดถี่ถ้วนในใจไอ้คนถือตัวถือตนนี่มันจะดำริอย่างนี้ว่าวินัยข้อนี้เราไม่ชอบใจไม่ปฏิบัติอย่างนี้ธรรมะอันนี้เราไม่ชอบใจไม่พิจารณาไม่ทำตามนี่ลักษณะของมานะมันเป็นอย่างนั้นทีนี้ตรงกันข้ามลักษณะของผู้ลดละทิฏฐิมานะลงเมื่อพระวินัยบัญญัติไว้อย่างไรแล้วเราก็ต้องน้อมลงปฏิบัติตามนี่น้อมปฏิบัติตามไม่เห็นแก่ความสะดวกสบายของตัวเองแม้จะยากลำบากอย่างไรก็ยอมเอาทุกข์เป็นทุนเพื่อปฏิบัติตามพระวินัยธรรมะก็เหมือนกันเช่นพระองค์สอนให้ว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติผู้จะล่วงพ้นจากทุกข์ได้เพราะความเพียรดังนี้
เช่นนี้ก็แสดงว่าการที่บุคคลจะมาละกิเลสให้หมดไปไวๆนั้นยอมเป็นไปไม่ได้ตามพระพุทธภาษิตข้อนี้นะอันนี้ทั้งนี้เพราะอะไรแล้วก็เพราะว่าตนบำเพ็ญบุญกุศลหรือฝึกตนมาน้อยตั้งแต่ชาติหนหลังมาก็ดีเช่นนี้แล้วเกิดมาชาตินี้นะจะมาทำความเพียรเพียงนิดหน่อยจะให้กิเลสตัณหามันหมดไปสิ้นไปไวไม่ไปได้ยังไงอ่ะก็ต้องให้นึกอย่างนี้ต้องพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วมันก็จะได้ภาคเพียรพยายามบ่นี้เมื่อเราภาคเพียรพยายามปฏิบัติไปภาวนาไปเอาชนะกิเลสเป็นครั้งเป็นคราวไปใจสงบลงได้แต่ละครั้งละคราวอินทรีย์มันก็ค่อยแก่ขึ้นมันไปอย่างมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะถ้าบุคคลใดไม่มีความภาคเพียรเอาชนะกิเลสอันเป็นเครื่องสกัดกั้นไม่ให้จิตใจสงบลงไปได้เช่นนี้อินทรีย์มันก็ไม่แก่สักทีแล้วไม่แก่ให้เข้าใจแล้วเกิดไปชาติใดก็จะอ่อนแอท้อแท้อยู่อย่างนี้เขาจะต้องตกเป็นธาตุของกิเลสตัณหาอยู่อย่างนี้แหละเอาชนะกิเลสตัณหาไม่ได้สักทีชักชาติมันจะเที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่สักทีชาติก็เอาชนะกิเลสตัณหานี่ไม่ได้ฉะนั้นขอให้เข้าใจตามนี้แล้วก็หวนระลึกอย่างที่ว่านั่นนะเราเป็นธาตุของกิเลสตัณหานี่มานานแล้วกิเลสตัณหาพาไปตกนรกอาบายภูมิก็ไม่รู้ว่ากี่ชาติดังนั้นนักจะหวนกลับไปอีกเหรอจะกลับไปทำบาปกรรมแล้วให้บาปกรรมนำไปสู่นรกทนทุกข์ทรมานอีกเหรอเนี่ยเตือนใจของตนอย่าไปเข้าใจว่าพระพุทธเจ้านั้นหลอกลวงคนเฉยๆพระองค์ตรัสรู้แช่งแทงตลอดด้วยอำนาจแห่งพระบารมีธรรมที่พระองค์ได้สั่งสมอบรมมาแต่อเนกชาติรวมแล้ว4อสงไขยปลายแสนมากับกว่าจะกำจัดอาสวะกิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายให้หมดสิ้นไปจากพระทัยของพระองค์ก็แล้วก็เอาพระพุทธเจ้านะเป็นตัวอย่างนะเป็นแบบเราตอนอย่าไปลืมพุทธคุณนะต้องหมั่นระลึกเสมอไม่เช่นนั้นแล้วมันก็จะอ่อนแอท้อแท้ไปเมื่อเรานึกถึงพระพุทธเจ้ามาเวลาใดจิตใจมันก็เข้มแข็งขึ้นอย่างนั้นอันบุคคลผู้อินทรีย์ยังอ่อนอยู่นี่มันต้องยึดเอาคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แหละเป็นที่พึ่งที่ระลึกอยู่เสมออ้าวระลึกถึงคุณพระธรรมอย่างนี้นะโอ้พระธรรมนี่พระองค์เจ้าตรัสว่าย่อมรักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปในที่ชั่วอย่างนี้นะทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่ปฏิบัติตามพระธรรมล่ะอ้าวกิเลสมันก็จูงใจให้ตกไปในที่ต่ำที่ชั่วก็ไปสู่ทุกข์นั่นแหละพูดง่ายๆอย่างนี้นะดังนั้นเราไม่ต้องการทุกข์เราต้องปฏิบัติตามพระธรรมปฏิบัติตามศีลเอาทำศีลให้บริสุทธิ์เข้าไปให้เต็มที่เลยมันจะยากลำบากอะไรก็สู้ทนการรักษาศีลนะความจริงมันไม่ยากลำบากอะไรเมื่อเราพอใจแล้วมันสบายอีกซ้ำนะสิ่งใดที่พระองค์เจ้าห้ามไม่ทำเราก็ไม่ทำเสียอย่างนี้นะสิ่งใดพระองค์ห้ามไม่ให้พูดเราก็ไม่พูดเสียแล้วเมื่อไม่ทำไม่พูดสิ่งที่พระองค์เจ้าห้ามนั่นก็เรียกว่าไม่ทำชั่วไม่พูดชั่วแล้วสิ่งใดที่ทรงอนุญาตให้ทำเราก็ทำลงไปแม้จะยากลำบากก็สู้ก็ทำสิ่งใดทรงอนุญาตให้พูดให้จาเราก็พูดอยู่ในกรอบแห่งวินัยที่ทรงอนุญาตนั่นเมื่อเรากีดกันความชั่วไว้หมดแล้วอย่างนี้นะ
เราพูดเราทำแต่ความดีพูดแต่ความดีอยู่ในกรอบแห่งธรรมแห่งวินัยเช่นนี้มันจะไม่สบายยังไงแล้วเพราะมันไม่มีบาปเกิดขึ้นรบกวนจิตใจเรามีแต่บุญกุศลล้วนๆเกิดขึ้นในใจอย่างนี้แล้วมันจะไม่เป็นสุขสบายยังไงแล้วพิจารณาดูให้ดีพระวินัยนั่นน่ะมันก็ล้วนแต่เป็นเครื่องสกัดกั้นกิเลสอย่างงาบไม่ให้บังเกิดครอบงำจิตใจได้เรียกว่าเป็นเครื่องสกัดกั้นราคะโทสะโมหะอย่างงาบอันจะเป็นเหตุให้ไปทำบาปทำกรรมหรือเป็นเหตุให้ศึกษาลาเพศไปครองเรือนสร้างบาปสร้างกรรมใส่ตัวเองนี่นะถ้าพวกเคารพต่อพระวินัยอยู่จริงๆแล้วไม่ได้ศึกอ่ะเพราะจิตใจมันสบายไม่ตกเป็นทาสแห่งตัณหานี่เช่นข้อวินัยห้ามไม่ให้พูดเกี่ยวพาราสีในเชิงชู้เชิงสาวกับเพศตรงกันข้ามอย่างนี้นะถ้าเราสำรวมและระวังแล้วไม่เกาะเกี่ยวไปแล้วอย่างนี้นะมันก็ไม่เป็นสื่อฮะทำให้เกิดราคะตัณหาหรือว่าในวินัยท่านห้ามไม่ให้มีความกำหนัดแล้วจับต้องกายหญิงอย่างนี้นะเราระมัดระวังแล้วไม่ให้เกิดความกำหนัดขึ้นในใจเจริญอสุภกรรมฐานให้มากๆอยู่เสมอไปจนว่าอสุภนิมิตบังเกิดขึ้นในจิตเพ่งเวลาใดก็เห็นร่างกายนี้เน่าเปื่อยผุพังไปอยู่เสมอส่งกลิ่นเหม็นคุ้งไปทั่วอยู่เสมออย่างนี้นะแล้วมันจะไปกำหนัดยินดีอย่างไรเล่าเมื่อมันเห็นมันก็เป็นความจริงนี่ไม่ใช่หลอกลวงอ่ะมันจะไม่จริงอย่างไรเวลาที่บุญกรรมยังไม่หมดเนี่ยบุญกรรมหล่อเลี้ยงไว้อัตภาพร่างกายนี่นะจึงไม่เน่าไม่เหม็นเกินประมาณแต่มันก็เหม็นอยู่นั่นแหละแต่มันเหม็นไปชั่วคราวหนึ่งแล้วมันปิดไว้ความเหม็นอันนั้นนะอย่างนี้ขั้นเมื่อจิตวิญญาณออกจากร่างนี้แล้วนอนทอดอยู่ในโรงแล้วมีแต่เน่าเปื่อยไปมีแต่ขึ้นสีเขียวคล้ำน้ำเหลืองไหลอย่างนี้นะเพ่งพิจารณาไปจนให้มันเห็นความจริงของรูปกายอันนี้ให้นิมิตแห่งปฏิกูลโสโครกของร่างกายปรากฏอยู่ในใจเสมอไปอย่างนี้เนี่ยท่านเรียกว่าอสุภนิมิตหรือว่าอุคหานิมิตก็ว่าได้คือนิมิตติดใจหมายความว่าอย่างนั้นนิมิตติดตาคือตาในนั่นนะแล้วแสงตาเรานี่รวมมาไว้ภายในจิตใจสิเพ่งให้เห็นอสุภนิมิตต่างๆปรากฏในใจเสมอถ้าไม่เพ่งแล้วไม่ปรากฏนะนิมิตต่างๆเหล่านี้นะให้เข้าใจเมื่อเราเพ่งอยู่ภายในนี่เสมอแล้วมันจะปรากฏพอมันชำนาญเข้าไปแล้วเพ่งเวลาใดก็เห็นเวลานั้นพอปรากฏขึ้นเวลานั้นเป็นสักขีพยานว่ารูปนี้ไม่ควรกำหนัดยินดีนี่อย่างนี้แหละฉะนั้นพากันเจริญให้มากสำหรับคนหนุ่มคนแน่นนี่แน่นอนนะมันต้องมีราคะตัณหามากมายอยู่ในจิตใจถ้าเราไม่เจริญอสุภกรรมฐานดังกล่าวมานี้เราไม่ไหวสู้อำนาจแห่งราคะตัณหาไม่ไหวดังที่เราเห็นกันผู้ที่เสื่อมจากพรหมจรรย์ไปเยอะแยะอยู่หมู่นั้นบวชมาตั้งหลายพรรษาแล้วก็ยังเสื่อมไปได้นี่แหละเรื่องโทษแห่งราคะตัณหามันก็จูงไปหาทุกข์ในโลกแล้วผู้บวชมาหลายพรรษาแล้วสึกออกไปเอ้าทุนร้อนอะไรก็ไม่มีจะทำการค้าการขายกับเขาจะอยู่ร่มอยู่เงาก็อยู่ไม่ได้มันต้องไปกลําพ้นทนแดดทำนาทำสวนสารพัดกว่าจะได้เงินทองเข้าของมายาไส้มาเลี้ยงชีวิตนี่มา
นุกสนานในการบริโภคกามคุณผู้บริโภคกามคุณถ้าไม่มีเงินทองเข้าของเป็นหลักเป็นแหล่งแล้วไม่มีความสุขหรอกมีแต่ทุกข์พิจารณาให้มันเห็นเพราะฉะนั้นไอ้เราเกิดมาในชาตินี้สมบัติอันมโหฬารอะไรเราก็ไม่มีเพราะจะอำนวยความสุขความสบายให้ในการบริโภคกามคุณเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็จะไปยอมเป็นทาสแห่งตัณหาหรือความทุกข์ทำไมแล้วเราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วนะมันต้องมีปัญญาสอนตนเข้าไปสิเราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วต้องมีปัญญาว่างั้นเพราะพระศาสดาของเรามีปัญญาพระองค์จึงละกิเลสและกองทุกข์ได้เราผู้เป็นสาวกนี่ก็ต้องฝึกปัญญาให้เกิดขึ้นปัญญาจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะความประกอบเพราะความประกอบมันมีอุบายแยบคายพิจารณาเรื่องนั่นเรื่องนี้เรื่องที่จิตมันไปเกาะไปคล้องนั่นนะหาอุบายมันไปคล้องสิ่งใดก็กำหนดสิ่งนั้นมาพิจารณาทำไมมันจึงไปเกาะไปคล้องเพราะอะไรเพ่งพิจารณาดูให้มันถึงความจริงแล้วมันไม่มีสาระแก่นสารอะไรเลยบรรดารูปทั้งหลายเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสหรือรูปธรรมนามธรรมหมู่นี้เพ่งดูให้จริงๆแล้วมันจะเห็นว่ามีไม่มีสาระแก่นสารอะไรเลยอย่างนี้เมื่อมันเห็นด้วยปัญญาอย่างนี้แล้วมันก็จะคลายความยึดความถือความเกาะความคล้องต่างๆไปจิตใจก็จะเป็นอุเบกขาต่อเรื่องนั้นๆเรื่องที่มันเกาะมันคล้องมาต่อไปเมตตาได้เห็นหูได้ยินเสียงเป็นต้นมันก็เฉยบัดนี้เพราะมันเพ่งพิจารณาเห็นแล้วพิจารณาเห็นแล้วว่าไม่เป็นสาระแก่นสารอะไรเลยบัดนี้มาเมื่อสรุปลงแล้วว่าหากพิจารณาเห็นอย่างนั้นแล้วท่านสติอ่อนแอมันก็หลงก็ลืมอีกแล้วดังนั้นต้องอาศัยสติมันระลึกเสมอมันเพ่งมันกำหนดรู้ให้เห็นว่ารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสหรือรูปธรรมนามธรรมต่างๆเหล่านี้ล้วนจะไม่มีสาระแก่นสารอะไรสูญโยเป็นของว่างเปล่าเปล่าจากสัตว์จากบุคคลตัวตนเราเขาต้องเพ่งพิจารณาให้มันเห็นชัดตามเป็นจริงอย่างนี้มันจึงไม่หลงจึงไม่ไปเกาะไปคล้องต่อไปถ้ามันเพ่งไปเห็นว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลอยู่เพ่งในร่างกายตนเองก็เห็นว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลอยู่เป็นตัวตนอยู่นี่นะมันก็เพ่งผู้อื่นก็เห็นเป็นสัตว์เป็นบุคคลอยู่เช่นเดียวกันทีนั้นมันก็เกิดความรักความใคร่ขึ้นมาหรือเกลียดเกิดความเกลียดชังขึ้นมาถ้าเป็นรูปที่ตนไม่ชอบใจมันก็เกลียดชังถ้าเป็นรูปที่ตนชอบใจมันก็รักก็ใคร่ขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่มีแต่รักอย่างเดียวนะเมื่อมันมีรักแล้วมันก็มีชังเป็นคู่กันอย่างนี้แหละอย่างความรักของชายหนุ่มหญิงสาวอธิรักรักกันจมหูไปเลยเอาไปเอามาฝ่ายหนึ่งไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปทำให้ไม่พอใจทำให้ผิดความประสงค์ไปแบบนี้จากความรักก็กลายเป็นความโกรธมันถึงฆ่ากันได้เลยเยอะแยะอันนี้แหละเพราะฉะนั้นความรักกับความโกรธนี่นะมันก็เป็นคู่กันกับความหลงก็เป็นคู่กันเพราะมันหลงมันถึงได้รักมันถึงได้โกรธมันหลงเพราะไม่ได้มันหลงเพราะมันไม่ได้หมั่นพิจารณาไม่ได้อบรมจิตให้เกิดความรู้ยิ่งความรู้จริงเมื่อมันรู้จริงแล้วก็ไม่รักษาความรู้จริงอันนั้นไว้เหตุนั้นมันถึงได้หลง
นี่เข้าใจฉะนั้นเมื่อเราพิจารณาเห็นถึงความจริงของรูปธรรมนามธรรมหรือของรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆแล้วอย่างนี้นะก็พยายามรักษาความรู้ความเห็นอันนั้นพยายามระลึกเสมอกำหนดรู้เสมอไปอย่างนั้นมันจึงสามารถรักษาความรู้ความเห็นอันนั้นไว้ได้ให้เพิ่งเข้าใจถ้าหากว่าปฏิบัติตามที่แนะนำสั่งสอนนี่จักไม่เสื่อมจากพรหมจรรย์เลยหรือผู้ครองเรือนก็ตามแหละถ้าปฏิบัติตามกำลังคุณธรรมของผู้ครองเรือนได้สม่ำเสมอไปผู้ครองเรือนก็ไม่เสื่อมจากศีลธรรมไม่เสื่อมจากบุญจากกุศลแต่คนส่วนมากมันเกิดความประมาทขึ้นในระหว่างเมื่อทำความดีไปพูดดีไปคิดดีรู้ดีไปไปหน่อยหนึ่งมีเหตุภายนอกกระทบกระทั่งเข้ามาเกิดความยุ่งเหยิงขึ้นมาแล้วก็ลืมความรู้ความเห็นอันที่ได้พิจารณาเห็นจริงเห็นแจ้งแล้วนั้นเสียใจก็ไหลไปตามอำนาจของกิเลสเป็นอย่างนี้แล้วมันก็รักษาความรู้ความเห็นอันนั้นไว้ไม่ได้เลยอันนั้นแม้จะมีอุปสรรคมาขัดขวางมากระทบกระทั่งอย่างไรก็ตามที่เราจะฝ่าฟันอุปสรรคแต่ได้อย่างละอย่างไปได้ก็เพราะอาศัยความรู้ความเห็นความจริงอย่างที่ว่านั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นของว่างเปล่าจากสัตว์จากบุคคลแล้วเช่นนี้เนี่ยไอ้บุคคลผู้ที่ยังไม่รู้แจ้งอย่างว่านี่มันก็ต้องแสดงบทบาทออกมาแบบคนถือตัวถือตนถือว่าเราว่าเขาออกมาแล้วไอ้ผู้ภาวนาเห็นว่าไม่ใช่เราเขาตัวตนอะไรอย่างนี้แล้วเราก็ไม่ไปถือสากับเรื่องของบุคคลผู้เช่นนั้นแล้วก็ปงก็วางเลยสละออกไปไม่ยึดถือเอาอาการกิอากัปปกิริยาที่เขาแสดงหยาบคายร่ายกาจอะไรออกมาเราก็ไม่ถือมั่นไว้เลยอย่างนี้นะนี่แหละถ้าหากว่าบุคคลไม่ยอมสละอย่างว่านี่แล้วมันก็แสดงว่ามันถือตัวถือตนทุกคนเลยมันถึงได้ทะเลาะวิวาทกันคนเรานะมันจึงได้ก่อทุกข์ให้แก่กันนี่ฉะนั้นถ้าต่างคนต่างภาวนาให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตามเป็นจริงอยู่เสมอละอย่างนี้มันไม่มีที่ไปกระทบกระทั่งกันจะไปยกโทษกันไม่มีนะมันจะมีได้ยังไงในเมื่อเราสละลงไปไม่ถือมั่นจะถือมั่นไว้ทำไมไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่ของเขานี่ถ้าหากว่าไตรลักษณญาณมันเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ถืออะไรแล้วในโลกอันนี้นะสรุปรวมความแล้วเรียกว่าไม่ถือดีไม่ถือชั่วเมื่อก้าวไปสู่ปรมัตถธรรมไปแล้วดีก็ละชั่วก็ละเป็นงั้นอ้าวละดีแล้วจะเอาไงจะเอาอะไรเป็นที่พึ่งว่าจะว่าอ้าวละดีแล้วก็เข้าสู่ความจริงสิแบบนี้นะนั่นแหละเอาความจริงแล้วเป็นที่พึ่งละชั่วแล้วไอ้ความชั่วมันก็ดับไปจากจิตใจแล้วใจก็ย่อมผ่องใสย่อมปลอดโปร่งนี่เราละความดีอย่างโลกนั่นเสียแล้วเข้ามาสู่ธรรมของจริงเข้าไปแล้วเช่นนี้นะจิตใจนี่มันก็จริงเสมอไปแต่วันนี้นะมันก็หนักแน่นมันก็ตั้งมั่นเสมอไปตั้งมั่นอยู่ในความจริงเมื่อใจจริงอย่างนั้นแล้วอะไรกระทบกระทั่งมามันก็ไม่หวั่นไหวบัดนี้ดีกระทบมาก็ไม่หลงไหลไปตามดีชั่วกระทบมาก็ไม่หลงไหลไปตามชั่วอย่างนี้นะขอให้เข้าใจกันการภาวนาปฏิบัติธรรมความมุ่งหมายให้ทำจิตใจให้เป็นไปอย่างว่านี้มันถึงจะพ้นจากอำนาจของกิเลสตัณหาไปได้
อันนี้มันก็ไม่เป็นสิ่งเหลือวิสัยเมื่อบุคคลรู้แนวทางอยู่แล้วนะก็พยายามดำเนินไปเช่นอย่างว่าเราทำจิตให้รวมลงเป็นหนึ่งลงไปได้ครั้งหนึ่งอย่างนี้นะเราก็จะพิจารณาเห็นจิตอันนั้นแล้วว่ามันไม่ยึดดีไม่ยึดชั่วอะไรเลยมันถึงรวมลงเป็นหนึ่งลงได้ถ้ามันยึดดีอยู่เช่นอย่างว่าไปพิจารณาถึงความดีที่ตนทำมาอยู่นั่นแล้วก็ยินดีปีติอยู่ในความดีที่ตนทำอยู่นั่นเช่นนี้นะมันก็ยึดความดีไปมันจะรวมลงได้ยังไงบ่เนี่ยนะนั่นเนี่ยมันต้องละวางความยินดีในความดีอันนั้นเสียก่อนความชั่วก็สละออกไปแล้วไอ้จิตนั้นมันจึงรวมลงเป็นหนึ่งได้เมื่อมันรวมลงเป็นหนึ่งแล้วไอ้ความดีที่ตนทำมานั้นมันก็รวมเข้าไปอยู่จุดเดียวกันนั่นแหละมันไม่ได้ไปอยู่ที่อื่นให้เข้าใจพยายามทำความเพียรเข้าไปให้ถึงจุดแห่งความไม่เสื่อมให้ได้แน่นอนนะผู้ใดทำผู้นั้นรู้เองแหละเรื่องนี้นะผู้ใดทำให้เป็นไปได้ก็รู้เองใครรู้ให้ไม่ได้เรื่องอย่างนี้นะต้องรู้ด้วยตนเองถ้ามันไม่รู้มันทำใจลงไปไม่ได้แล้วมันจะรู้ได้ยังไงบัดนี้มันก็รู้ไม่ได้แต่ว่ามันต้องทำบ่อยๆเลยการทำจิตใจให้รวมลงสงบลงไปมันก็จึงหนักแน่นมันจึงจริงจังลงไปได้ถ้าหากว่าทำไปบ้างขาดตกบกพร่องไปบ้างอย่างนี้แล้วมันเป็นไปไม่ได้ให้เข้าใจต้องทำให้มันต่อเนื่องกันไปเอ้าจะเอาเวลาไหนมาคิดอ่านการงานหรือว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นเมื่อจิตตั้งมั่นอยู่ด้วยดีแล้วคิดการงานทั้งหลายก็คิดได้คิดอยู่ในความสงบนั่นแหละไม่ใช่คิดอยู่ในความฟุ้งซ่านเสียใจดีใจอะไรไปทำนองมันคิดไม่ได้ถ้าคนเราหากดีใจเกินไปเสียใจเกินไปแล้วคิดอะไรก็ไม่ออกหรอกให้เข้าใจผู้คิดอ่านการงานอะไรได้ทั้งทางโลกและทางธรรมต้องมีใจสงบลงไปชั่วขณะหนึ่งเช่นนั้นจึงค่อยคิดได้อันนี้เรามุ่งหวังว่าฝึกใจมันสงบสม่ำเสมอไปแล้วมันถึงจะเข้าถึงความจริงได้เมื่อเข้าถึงความจริงแล้วมันก็จะรักษาความจริงอันนั้นไว้ได้อย่างนี้เข้าถึงความจริงอย่างหนึ่งบรรลุความจริงอย่างหนึ่งนี่เข้าถึงความจริงมาเขามารู้ว่าความจริงมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เช่นอย่างว่าเรารู้ว่าเมื่อบุคคลละตัณหาได้หมดแล้วความทุกข์ทางใจก็ดับไปหมดอันนี้มันก็เรียกว่าเข้าถึงความจริงอันหนึ่งแหละวันนี้เพราะความเห็นมันลงสู่ความจริงอยู่แล้วแต่ว่าผู้นั้นยังละตัณหาไม่หมดอย่างนี้นะแต่ก็พยายามละตัณหาไปเมื่อตัณหาหมดสิ้นลงไปแล้วก็บรรลุถึงสัจธรรมความจริงแล้ววันนี้ก็ไม่มีการรักษาแล้ววันนี้นะไม่มีการรักษามันก็จริงอยู่ในตัวมันแล้วไม่มีกิเลสตัณหาหรือความดีความชั่วอะไรจะเข้าไปแทรกซึมเข้าไปในความรู้จริงอันนั้นได้เลยนี่ไอ้จุดหมายปลายทางของการปฏิบัติทำในพุทธศาสนาความภาคเพียรพยายามดังกล่าวมาแล้วตอนต้นนั่นนะเรียกว่าเมื่อเราเอาทุกข์เป็นทุนมันจะยากลำบากอย่างไรเราก็สู้ทนอดกั้นไปทำความเพียรไปเมื่อใจมันรวมลงมันสงบลงได้ขั้นหนึ่งอย่างนี้นะความทุกข์ความลำบากในการทำความเพียรมันก็เบาลงไปหน่อยหนึ่งทำความเพียรไปจิตใจรวมลงตั้งอยู่ได้นานสักหน่อยนี่ความเพียรทั้งหลายมันก็
บาลงไปเป็นอย่างนี้แหละมันก็ไม่ได้กลากกรรมลำบากเหมือนอย่างที่จิตใจยังไม่สงบยังไม่รวมนั่นน่ะแต่เมื่อทำบ่อยๆเข้าไปจิตใจมันตั้งมั่นเป็นปกติได้แล้วเช่นนี้ไม่ว่าอิริยาบถไหนยืนอยู่ก็ดีเดินไปก็ดีนั่งอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดีมันก็รู้ตัวอยู่ว่าจิตใจสงบอยู่คือสงบจากราคะความกำหนัดยินดีไม่มีสงบจากโทสะความโกรธความพยาบาทจองร่างจองผานผู้อื่นไม่มีสงบจากโมหะการที่จะหลงเห็นผิดเป็นชอบไปอย่างอื่นก็ไม่มีนี่เมื่อตนเห็นตนอยู่นี่จิตเห็นจิตว่าไม่กิเลสเหล่านี้ครอบความจิตใจไม่ได้อยู่ตรงนี้นะความสงบมันก็สม่ำเสมอไปแม้ว่าจะคิดอ่านการงานอะไรบ้างมันก็ไม่ได้เสื่อมความสงบนั้นมันก็ไม่ถอนมันก็ตั้งอยู่มั่นอยู่อย่างนั้นแหละอันคำที่ว่าจิตถอนจากสมาธินั่นนะหมายความว่าจิตถอนไปสู่อารมณ์แห่งความรักจิตถอนไปสู่อารมณ์แห่งความชังจิตถอนไปสู่อารมณ์แห่งความหลงความมัวเมาไปในเรื่องที่ไม่เป็นสาระประโยชน์อย่างนี้นะขอให้พากันพิจารณาดูให้ดีไอ้ผู้รู้แจ้งทั้งหลายแล้วจะไม่ต้องคิดอะไรเลยอย่างนี้ไม่ใช่ท่านก็คิดอยู่นั่นแหละท่านแต่ท่านคิดอยู่ในความสงบอยู่ในความรู้เท่าคิดอะไรแล้วก็แล้วไปไม่ยึดถือไม่เสียใจไม่ดีใจกับเรื่องสมหวังและไม่สมหวังจะได้อะไรมาสมหวังมากมายก็ไม่ดีใจจิตใจก็เป็นกลางอยู่อะไรเสียหายไปผิดหวังไม่ได้สมหวังก็ไม่เสียใจเพราะเห็นแจ้งอยู่แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนแล้วจะให้มันได้สมหวังอะไรมาทุกอย่างจะได้มาแต่ที่ไหนในเมื่อสิ่งนั้นไม่เป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนแล้วไอ้ความรู้ความเห็นอันนี้มันแจ้งอยู่ในใจเสมอแล้วอย่างนี้มันก็ทำความรู้สึกอันนี้ให้สม่ำเสมอไปได้นี่ต้องให้เข้าใจคำว่าจิตเป็นสมาธิสม่ำเสมอไปมันก็เป็นอย่างนี้แหละคำว่าจิตถอนจากสมาธิกดในชี้แจงให้ฟังแล้วแต่ถ้าหากว่าจิตคิดไปในเรื่องราวต่างๆแล้วความรู้สึกก็เฉยๆไปไม่ยินดียินร้ายกับความคิดนั้นๆอย่างนี้นะมันก็ไม่เป็นโทษเป็นภัยอะไรมันไม่ทำให้จิตเป็นทุกข์เดือดร้อนอะไรคิดไปแล้วมันก็วางไปไม่ถือมั่นไว้เช่นนี้แล้วมันก็ไม่มีพิษอะไรนะอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นนะแต่เมื่อถึงเวลาทำความสงบแต่ต้องสงบให้ได้นะไม่ใช่จะไปคิดอย่างนั้นเรื่อยเปื่อยไปไม่มีหยุดยั้งอันนั้นก็ไม่ถูกอีกแล้วถึงเวลาทำความสงบก็สงบลงให้ได้อย่างนี้เมื่อเราพักจิตลงได้อย่างนั้นแล้วมันก็รู้ว่ากำลังสมาธิของตนน่ะไม่เสื่อมยังเป็นปกติอยู่อย่างนี้นะแล้วต่อจากนั้นไปก็อาศัยสมาธินั่นแหละใช้การใช้งานใช้คิดใช้วิจารณ์อะไรต่ออะไรทั้งทางโลกทั้งทางธรรมนี่เมื่อมันใจมันตั้งมั่นแล้ววิจารณ์อะไรไปมันก็รู้เท่าไม่ยึดถือรู้เรื่องแล้วก็ปล่อยวางเรื่องนั้นไปมันจะได้สมหวังหรือไม่สมหวังก็แล้วแต่เรื่องมันไม่ต้องไปเมาเศร้าโศกเสียใจคับแค้นใจกับเรื่องสมหวังและเรื่องผิดหวังต่างๆในโลกนี้เราพยายามฝึกใจไปอย่างนี้นะขอให้เข้าใจกันถ้าพยายามไปอย่างนี้แล้วนับว่าเราเดินถูกทางสายกลางทางมัชฌิมาปฏิปทาย่อมไม่ผิดทางแน่นอนเลย
ดังนั้นเมื่อทราบอย่างนี้แล้วขอให้พากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามที่แนะนำสั่งสอนมานี่ก็จะเป็นผู้ไม่เสื่อมจากพรหมจรรย์ถ้าเป็นนักบวชก็ดีถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็จะไม่เสื่อมจากศีลจากธรรมจากบุญกุศลคุณธรรมก็จะเจริญขึ้นในจิตใจเรื่อยๆไปดังแสดงมาการเรียนรู้นะมันเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องสนใจถ้าไม่เรียนก็ไม่รู้นี่นะพวกความรู้อันนี้นะมันเป็นเครื่องสอนใจให้ถอนตัวออกจากวัฏฏะทุกข์อันนี้นี่แต่บางคนความรู้มีอยู่แต่ไม่เอามาสอนจิตใจตัวเองมันก็ใช้ไม่ได้ให้เข้าใจถ้าผู้อื่นสอนมันก็ได้เป็นข้างเป็นข่าวเท่านั้นแหละไอ้ส่วนตนนี่นะสอนตนนี่ได้ทุกเมื่อเลยให้เข้าใจแต่ว่าเมื่อตนไม่เรียนไม่รู้ไม่มีอุบายก็ไม่ทราบว่าจะไปสอนตนยังไงเอาอุบายอะไรมาสอนตนนี่แหละธรรมดาผู้ที่สอนตนได้นะมันต้องมีอุบายแยบคายในใจสอนตนเข้าไปอย่างนี้เหมือนอย่างท่านพระจักขุบาลพระจักขุบาลนั่นท่านสมทานไม่นอน3เดือนถึงระหว่างกลางวันสาท่านเจ็บตาชาวบ้านก็เชิญหมอมาตรวจแล้วหมอก็ปรุงยาตาให้หยอดคราวนี้ท่านไม่นอนหยอดท่านนั่งหยอดเอาตามันก็ไม่หายเมื่อไปบิณฑบาตหมอใส่บาตรแล้วถามพระคุณเจ้านอนหยอดยาหรือว่านั่งหยอดเนี่ยท่านก็ไม่ตอบเสียอย่างนี้นะไม่ตอบเลยหมอก็ไปสังเกตการนะที่กุฏิของท่านไม่เห็นที่นอนเลยเห็นแต่ที่นั่งอันนี้จึงได้รู้ได้ว่าท่านไม่นอนนะท่านไม่นอนหยอดตาท่านนั่งมันผิดตำราของหมอวะนี่หมอว่าต้องนอนหยอดมันยังจะหายท่านได้ตั้งความสัตย์ลงแล้วว่าท่านจะไม่นอนท่านจะใช้ไตรยบท3นั่ง1ยืน1เดิน1เท่านั้นเว้นอิริยาบถนอนเมื่อเป็นเช่นนี้หมอก็เลยมาบอกเลิกต่อไปนี้กระผมจะไม่ดูแลรักษาท่านแล้วเมื่อท่านไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของหมอแล้วผมก็รักษาไม่ได้ผมก็ต้องเลิกไปแล้วภายหลังมาท่านก็นั่งสอนตัวเองดูก่อนรัฐบาลเธอนะเธอก่อนดูก่อนจักขุบาลบัดนี้หมอทอดทิ้งเธอแล้วนะหมอไม่ช่วยเหลือรักษาตาให้แล้วบัดนี้ตนเองต้องช่วยตัวเองนะช่วยยังไงอ่ะเอ้าตานอกมันบอดก็มันบอดไปแต่เราทำตาในให้มันสว่างนี่ท่านก็สอนตัวเขาอย่างนี้เพราะตานอกนี่มันบังคับไม่ได้มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันเพราะตั้งแต่ชาติก่อนนั้นท่านเป็นหมอวางยาคนไข้รายหนึ่งเขาหายโรคแล้วแต่เขาโกหกเขาไม่อยากเสียเงินเขาโกหกหมอว่าให้ตายังไม่หายอย่างนี้นะถ้าไม่หายยายังไม่ถึงมันหมอก็แต่งยาแรงๆมาให้หยอดพอหยอดเข้าไปแล้วตาก็เสียเลยตาบอดไปเลยคนนั้นนะกรรมนั้นแหละตามมาสนองทำให้ตาท่านบอดไปเลยถึงหมอวิเศษอย่างไรรักษาก็ไม่หาย
ถ้ากรรมเวรมันตามให้ผลแล้วไม่มีทางหายดังนั้นท่านจึงทำตาในคือตาปัญญาตาใจเนี่ยให้สว่างมองเห็นทุกข์ภัยในสงสารนี่มองเห็นความเกิดว่าเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บความตายเป็นทุกข์ถ้าใครยังไม่มองเห็นความทุกข์มีความเกิดเป็นต้นดังกล่าวมานี่ผู้นั้นก็จะไม่พยายามแสวงหาทางพ้นจากทุกข์ยังมองเห็นว่าการได้ขันธ์5นี้มานี่มันเป็นสุขสบายดีกินก็ได้นอนก็หลับอย่างนี้นะแล้วก็ตั้งความเพลิดเพลินเจริญใจอยู่กับชีวิตที่กำลังเยอะเจริญวัยใหญ่โตมาสำคัญว่าตนนั้นมีความสุขสบายไม่มีทุกข์นี่เรียกว่าเป็นผู้มีความเป็นอยู่ด้วยความประมาทเพราะว่าเมื่ออยู่ไปอยู่ไปแล้วสังขารอันนี้มันไม่ใช่ยั่งยืนอยู่ได้มันก็ต้องชำรุดทรุดโทรมไปเมื่อธาตุสี่ไม่ปองรองสามัคคีกันชำรุดทรุดโทรมแล้วโรคภัยก็เบียดเบียนเป็นอย่างนั้นเจ็บโน่นปวดนี่อะไรต่ออะไรสารพัดประดังประเดเข้ามาในร่างกายอันนี้นี่วันนี้ไม่มีปัญญาจะสอนตัวเองได้แล้วเพราะว่าตนเองประมาทเวลายังดีอยู่ไม่หาอุบายปัญญาไม่ฝึกฝนจิตใจมีแต่ปล่อยใจให้ลอยไปตามกระแสของโลกอยู่อย่างนั้นเมื่อเวลาความเจ็บความป่วยมาถึงเข้าแล้วมันไม่รู้ว่าจะแก้ไขยังไงบัดนี้ความรู้สึกภายในจิตใจนั้นไม่สบายเลยมีแต่ร้อนมากหนาวมากเจ็บมากอยู่อย่างนั้นหาปกติไม่ได้ก็เลยเสวยทุกขเวทนาอยู่อย่างนั้นจนกลัวจะตายนี่แหละอันบุคคลผู้ไม่เห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารแล้วก็จะได้ประสบความทุกข์ในภายหลังมันเป็นอย่างนั้นผู้ใดมาเห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารแต่เวลายังมีกำลังเรี่ยวแรงดีอยู่เนี่ยเอาก็ทำความเพียรเข้าไปสิบัดนี้นั่งภาวนาให้นานๆมันเจ็บมันปวดก็อดทนเอาแล้วก็สอนจิตนี่แหละความทุกข์น่ะเห็นไหมนี่ความเจ็บเป็นอย่างนี้แหละชอบใจไหมอย่างนี้นะถามตนเองดูอ่ะใครจะไปชอบความเจ็บความปวดทั้งหลายไม่มีใครชอบแต่ว่าไม่ชอบก็ได้พบเพราะร่างกายนี่มันไม่เที่ยงเมื่อมันถึงท้าววิบัติมามันก็เจ็บก็ปวดดังนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์จะเสด็จออกบวชพระองค์ก็มาพิจารณาเห็นความเกิดแก่เจ็บตายนี่นั้นเป็นทุกข์หลายเกิดกี่ชาติก็เป็นทุกข์เท่านั้นแหละสุขก็สุขนิดๆหน่อยๆไปทุกข์นั้นหลายกว่าสุขในชีวิตนี้ต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นความทุกข์เนี่ยมากกว่าความสุขมันจึงเบื่อจึงหน่ายขันธ์ทั้ง5อันนี้ถ้าไปพิจารณาเห็นว่ามีความสุขมากกว่าความทุกข์เช่นนี้แล้วมันก็ไม่อยากหนีจากโลกสงสารอันนี้แล้วมันก็ยินดีพอใจอยากอยู่บางคนก็ปาลบคนไม่รู้นะทำนาไว้ทำสวนไว้ไม่ให้ดีเผื่อว่าตายไปแล้วมันก็จะได้เกิดมาอีกมากินมาใช้มาจ่ายอย่างนี้ก็มีเด็กคนบางคนซึ่งไม่รู้นั่นแหละนึกว่าเข้าใจว่าเมื่อตนตายไปแล้วมันก็คงมาเกิดอีกอยู่นี่นะมันห่วงอยู่นี่มันก็มาเกิดอาศัยทรัพยากรเหล่านี้นะเป็นอยู่ไอ้ผู้เช่นนั้นนะ
แน่นอนนะไม่มีความสุขสบายได้แล้วเขาเกิดมาแล้วก็มาพบทรัพยากรนั้นก็ห่วงจะเห็นบางคนนะถ้าเลือดดูผลไม้มันสุกมันหล่นลงเนี่ยคนจะมาเก็บไปกินไม่ได้เลยด่าว่าเอาทะเลาะวิวาทกับเพื่อนบ้านเพราะความหวงเห็นนั่นเองเลยความเสียสละไม่มีในใจเลยแล้วจะไม่ให้มันเป็นทุกข์อย่างไรเล่าเนี่ยเพราะนั้นทุกคนต้องบำเพ็ญตนเป็นนักเสียสละสิ่งใดมันเป็นไปแล้วก็ให้มันเป็นไปซะอย่าไปเมาฟื้นคืนมาพิตกพิจารให้เสียอกทุกข์ใจอยู่นั้นไม่ต้องเก็บออกมาเมื่อมันผิดมันพลาดไปแล้วมันเลี้ยวไปมันผิดหวังอันใดแล้วก็เลี้ยวไปไม่ต้องไปวิตกพิจารเสียอกเสียใจกับความผิดหวังนั่นนี่เป็นหน้าที่เราจะต้องฝึกจิตใจทุกคนเพราะว่าแน่นอนเนี่ยเราต้องผิดหวังแน่ในชีวิตนี้นะมันจะสมหวังได้ยังไงแล้วอยู่ไปนานไปก็แก่ไปชำรุดไปอย่างนี้นะแต่ความประสงค์ล่ะก็ต้องการให้ร่างกายนี่กระชุ่มกระชวยหนุ่มแน่นอยู่เหมือนเดิมไม่อยากให้มันวิบัติทรุดโทรมอะไรไปเลยอย่างนี้เมื่อมีอุปทานอยู่นั่นน่ะถึงเวลามันทรุดโทรมไปมันก็เอาแล้วเดือดร้อนแล้วเป็นทุกข์แล้วก็อย่างนี้นะให้พากันพิจารณาดูให้ดีแม้ว่าเรายังจะไม่เจ็บไม่ป่วยเราก็ต้องเพจารณาล่วงหน้าไว้เสมอแน่นอนแล้ววันนี้ไม่เจ็บวันหน้ามันเจ็บวันหน้าไม่เจ็บเดือนหน้ามันก็เจ็บได้ไม่เจ็บเดือนหน้ามันก็เจ็บปีหน้าปีต่อไปแน่นอนละคนเราถ้าไม่เจ็บไม่ป่วยก็ไม่ตายเอที่มันตายนั่นก็เพราะมันเจ็บป่วยร่างกายอันนี้ทรุดโทรมไปธาตุทั้งสี่แตกสามัคคีกันเช่นนี้มันจึงได้ล่มตายหายจากโรคอันนี้ไปก็ต้องพิจารณาอย่างนี้ไอ้ความที่จิตใจไม่รู้เท่าแล้วมันกระสับกระส่ายวุ่นวายเสียใจเศร้าโศกไปนี่นะอันนี้แหละความทุกข์ใจอันนี้ให้เข้าใจถ้าผู้ใดว่าได้ภาวนาอยู่ได้มีสติสัมปชัญญะประคับประคองจิตให้ตั้งมั่นอยู่เวลาภัยพิบัติดังกล่าวมานั้นมาถึงเข้าก็ไม่เศร้าโศกไม่เสียใจเพราะกำหนดรู้อยู่ว่ามันไม่ใช่ของเรามันบังคับไม่ได้มันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันสังขารร่างกายอันนี้อย่างนี้นะเมื่อไม่ใช่ของเราเนี่ยจะไปเศร้าโศกเสียใจกับมันทำไมอ่ะก็ใช้ปัญญาสอนจิตใจตัวเองไปอย่างนี้นะเมื่อสอนตนอยู่นี่บ่อยๆเข้ามันก็ทำให้เกิดความรู้ยิ่งขึ้นมาในเรื่องความทุกข์แบบนี้นะอ๋อเรื่องทุกข์นี่ทุกข์กายนี่เราบังคับไม่ได้เลยแต่ทุกข์ใจนี่เราแก้ไขได้ก็แก้มันอย่าไปถือเอาธาตุสี่ขันธ์ห้ามาเป็นตัวเป็นตนให้เป็นแต่สภาวะธาตุสภาวะธรรมอาศัยกันอยู่เมื่อสิ้นเหตุสิ้นปัจจัยแล้วมันก็ดับทำลายลงไปเท่านั้นเองนะก็มีเท่านี้แหละให้ความจริงของร่างกายเมื่อเราใช้ปัญญาสอนจิตนี่เสมอไปจิตมันรู้มันเห็นตามปัญญาแล้วมันก็ไม่เศร้าโศกเสียใจไม่ทุกข์ไม่ร้อนอันนี้เรียกว่าเป็นผู้รู้เท่าทุกข์จิตใจก็ไม่เป็นทุกข์ทุกข์แต่ร่างกายดังนั้นขอให้ทุกข์แต่ร่างกายซะใจอย่าให้เป็นทุกข์ให้กระทำอุบายเงียบคายในใจสอนใจเสมอๆอย่างนี้เพราะว่าทุกคนจะต้องได้เผชิญกับความแก่ความเจ็บความตายอันนี้ลีกไม่พ้นจริงๆเลย
ม้นจะอายุยืนไปร้อยปีก็ไม่พ้นนะไม่พ้นแก่ไม่พ้นเจ็บไม่พ้นตายหรือว่าเลยนั่นไปอีกก็ไม่พ้นนะนั่นแหละเมื่อบุญเก่าหมดแล้วก็อยู่ไม่ได้ต้องตายนั่นให้พากันทำในใจลงไปให้กำหนดรู้ว่าไม่มีใครตายมีแต่ธาตุสี่ขันธ์ห้ามันแยกมันแตกออกจากกันเท่านั้นแหละให้กำหนดรู้เห็นอย่างนี้อ้าวดวงจิตนี่แล้วเอาดวงจิตก็เป็นธรรมชาติรู้เท่านั้นแหละมันไม่ได้ตายนะไม่ได้ตายมันมีแต่ธรรมชาติรู้อยู่เท่านั้นแล้วจะใช้ปัญญาสอนความรู้อันนี้นะให้มันรู้เท่าความแปรปรวนของร่างกายอันนี้เสียแล้วจิตนี้มันก็ไม่เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วก็พากันจำอุบายเหล่านี้ไว้แล้วไปภาวนาสอนใจตัวเองอย่างนี้เสมอๆไปสอนบ่อยๆเข้ามันก็เกิดความรู้ยิ่งขึ้นมันรู้เท่าแล้วมันก็จะพ้นจากทุกข์ไปได้สักวันหนึ่งดังแสดงมาขอจบลงเท่านี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังกันจนจบขออนิสงส์ผลบุญจากการร่วมฟังธรรมในครั้งนี้จงส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขสวัสดีตลอดไปปัญหาอุปสรรคทั้งหลายที่เป็นอยู่ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุ